unita.com สวัสดีค่ะวันนี้ punita.com นะคะจะมาแนะนำ GB ค่ะรถเข็นรุ่น Pock It Plus ค่ะเป็นรุ่นล่าสุดเลยรุ่น All City ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปรับปรุงขึ้นมาจากรุ่น Pock It Plus 2018ยังไงบ้างค่ะอันนี้นะคะรุ่น Pock It Plus ค่ะรุ่น All City ค่ะอันนี้ Pock It Plus 2017ค่ะมันก็จะคล้ายกับ2018มัน2017ก็คือหลังคาแบนๆค่ะ2018หลังคาจะเป็นทรงโค้งก็ขนาดยังใกล้เคียงนะคะเดี๋ยวจะกางให้ดูนะคะนี้เราจะต้องสะบัดออกแล้วก็กดปุ่มเพื่อเลื่อนแขนตรงนี้ขึ้นมาค่ะแต่รุ่นนี้นะคะ All City ค่ะกดล็อกที่เดิมค่ะมันจะมีความสมูทมากขึ้นค่ะตรงนี้ก็ไม่ต้องเลื่อนขึ้นมานะคะเวลาที่พับค่ะตัวนี้ก็จะพับได้ลื่นมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะคะแค่กดตรงนี้แล้วก็หักลงไปเนี่ยค่ะมันก็ลื่นไม่แข็งนะคะแล้วก็ล็อกเข้ามาส่วนอันเดิมค่ะเวลาที่เราพับเนี่ยมันจะต้องกดแล้วกระแทกนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะอย่างผู้หญิงบางคนแบบจะไม่มีแรงตรงนี้ค่ะมันจะกระแทกไม่ค่อยลงนะคะก็คือตรงนี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยและทำให้ดีขึ้นนะคะก็ปลดล็อกแล้วก็รุ่น Pock It Plus นะคะ2018และ2017มันสามารถเก็บล้อได้พับให้มันสั้นลงนะคะตัวรถเข็นก็จะเหลือประมาณเท่านี้ไม่มีล้อยื่นแบบนี้นะคะแต่ว่า All City อะค่ะเขาเลิกทำนะคะฟังก์ชันที่ว่าพับล้อเพราะยังไงส่วนมากแล้วลูกค้าเวลาพับอะค่ะก็ไม่ค่อยเก็บล้ออยู่แล้วนะคะซึ่งจะเก็บก็เก็บยากนิดนึงด้วยก็เลยเขาก็เลยทำมาเป็นแบบนี้ไปเลยไม่ต้องเก็บล้อค่ะพับเสร็จตั้งได้เลยค่ะโอเคกางใหม่นะคะเนี่ยค่ะลื่นเลยครับกางง่ายมากแค่2สเต็ปนะคะแล้วก็ตัว All City นะคะน้ำหนัก 5.7 กิโลค่ะน้ำหนักจะหนักมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมนิดนึงรุ่นเดิมประมาณ 4.7 กิโลแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้หนักอะไรมากแล้วก็ยังสามารถถือขึ้นเครื่องบินได้เหมือนเดิมนะคะแต่ให้เช็คกับสายการบินรอบนั้นๆด้วยที่เราไปนะคะแต่ต้องมีกระเป๋านะคะรุ่นนี้ไม่ได้แถมกระเป๋าลูกค้าต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มโอเคเดี๋ยวมาดูตัวรายละเอียดรถเข็นกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสายล็อกนิรภัย5จุดนะคะกดล็อกแบบนี้ก็ที่นอนนะคะปรับเอนอนได้กำลังสบายเลยแล้วก็สามารถปรับนั่งได้เดี๋ยวดูวิธีปรับด้านหลังนะคะวิธีปรับให้ตั้งขึ้นนะคะก็รูดสายนี้ได้เลยค่ะมันก็จะดันขึ้นจะนั่งได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เบาะนั่งเขาค่อนข้างลึกนะคะทำมาค่อนข้างลึกเด็กโตก็จะนั่งได้สบายตรงนี้บีบเอาลงได้นะคะน้องสามารถเอาขามาวางตรงนี้แทนได้เอาขึ้นได้ตัวล้อนะคะล้อเขาทำมาดูดีกว่าเดิมเยอะเลยมันดูแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็โช๊คค่ะมีโช๊คด้วยทำให้เข็นในพื้นที่ขรุขระได้ดีขึ้นแล้วก็จุดสังเกตรู้สึกว่าตรงนี้เขาจะทำเหมือนเป็นคานยึดเพิ่มขึ้นมามันก็จะทำให้เวลาที่เราเข็นนะคะมันจะหมดปัญหาเรื่องที่ว่ามันงอกแงกนะคะก็ด้านหลังตัวเบรกของรถนะคะจะมาอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาที่เราเบรกเราก็ใช้เท้าอะค่ะอันนี้ลดล็อกแล้วโอเคก็ตะกร้าใส่ของก็โอเคนะคะทำมาก็พอวางได้นะคะเดี๋ยวเราให้น้องนะคะในแบบนะคะน้ำหนักประมาณ16กิโลกรัมลองนั่งดูค่ะส่วนสูง106เซนติเมตรค่ะโอ้ถ้าไปเที่ยวก็ยังสบายสบายเลยลื่นค่ะความรู้สึกจะแตกต่างกับรุ่นเดิมเลยมันไม่โครงเพราะว่าดูเหล็กตรงนี้ค่ะมันไม่มีข้อพับแล้ว
พอมันไม่มีข้อพับรถมันจะไม่งอกอย่างเงี้ยรถเข็นรับน้ำหนักได้ที่17กิโลกรัมนะคะตามคู่มือแต่ว่าน้องวันนี้หนัก16กิโลกรัมหัวค่ะลองดูตรงช่วงหัวนะคะถือว่ายังนอนได้สบายเลยสำหรับส่วนสูง106เซนนะคะเนี่ยค่ะก็ยังนอนได้เบาะเขาทำมาค่อนข้างยาวนอนเดี๋ยวลองพับขานะคะลองเหยียบโอเคพับที่นั่งลงก็ได้ขาเขาจะเหยียบตรงนี้แต่ว่าขาเขาถ้าเด็กขาค่อนข้างยาวค่ะก็แนะนำเอาขึ้นดีกว่ามันจะได้รองรับถึงประมาณหัวเข่าค่ะแล้วก็เดี๋ยวดูในส่วนของที่บังแดดนะคะทำมากว้างขึ้นมากเลยใช้งานได้โอเคเลยค่ะโอเคค่ะก็สรุปนะคะสำหรับรุ่น Pocket Plus All City นะคะน่าใช้มากกว่าตัว2017 2018ขึ้นมามากเลยค่ะปรับปรุงมาดีมากในส่วนแกนนะคะมันไม่งอกแงกแล้วอีกต่อไปแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์พับเล็กนะคะน้ำหนักเบานะคะเดินทางเนี่ยสะดวกมากค่ะเล็กมากเลยค่ะโอเคถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะของรุ่น Pocket Plus นะคะ All City นี้นะคะว่ามีสีอะไรบ้างแล้วก็มีคำถามอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะก็สอบถามทาง LINE นะคะ LINE ID @punnita ค่ะแอดมินยินดีตอบทุกคำถามค่ะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณครับ